ลูกใหญ่กว่าต้นนั้นอีกแอปเปิ้ลของเรากับทุ่งข้าวสาลีไม่มีการฉีดยาแต่ใดๆนะคะธรรมชาตินี่นี่มันเหมือนแบบผิวเหมือนสาลี่เลยเนาะทุกคนเนาะนะนี่ค่ะไก่หมุนเยอรมันผมมาซื้อไก่หมุนจอดอยู่หน้าซุปเปอร์มาร์ทนี่ทุกคนมีขาหมูด้วยนะโอ้ยมาเห็นเชียนนี่ค่ะนี่ไก่ครึ่งตัวกับมันจะเป็นเซตเนาะกับน่องอะไรเรียกว่าอะไรนะอกน่องอกเหรอคะสองอันนะคะสองชิ้นก็รวมกันก็9ยูโร90เนาะก็เกือบประมาณเกือบ400บาท370 380บาทนะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดดขนาดจะทุ่มนึงยังแดดนะเนี่ยรอแดดมันนั่นเราจะไปปั่นจักรยานกันค่ะทุกคนจะพาไปเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพันนี้จะสุกเดือนสิงหานะคะเดี๋ยวจะพาเก็บแอปเปิ้ลข้างทางกันทุกคนปิดบ้านก่อนปิดบ้านก่อนเออปิดบ้านก่อนพร้อมแล้วที่จะออกเดินทาง Let's go Yeah whatever the โอเคไหมคะถึงแล้วค่ะนี่ปั่นมาจากทางแถบบ้านนะคะนู้นนะช่างแล้วก็จะปั่นไปทางขวามือนี่นะทุกคนโอ้โหหาชมบรรยากาศสวยนี่ต้นเชอรี่ไม่รู้ยังจะเหลืออยู่ไหมนะเราไปดูถ้าแบบมีต้นเชอรี่เปรี้ยวเราจะได้เก็บโอ้ดูอันนี้ต้นเขาไปทำน้ำตาลนะคะเขาเอาส่วนหัวของเขาเรียกว่าสเต็กรูสเต็ก what is that สเต็กรูแบกอ่ะโอ้ชูการูวันนั้นต้นแอปเปิ้ลทุกคนดูเชอรี่ยังอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องมาซูมดูว่ายังดีอยู่ไหมดูหน้าโอ้ดำปื้อเลยเชอรี่ค่ะฉันจะสอยมาชิมเออมาดีละโอ้โหดำปื้อๆอุ้ยเดี๋ยวชิมดูชิมนี่อุ้ยดำปื้อๆเลยเดี๋ยวชิมกันนะยังแบบสุกเต็มที่เลยทุกคนดูโอ้โหครับเชอรี่ข้างทางลูกใหญ่บักเอ็ดดูตื่นเลยคนร้านนะตอนนี้ราคากิโลละ5ยูโร90นะคะก็ประมาณเกือบ200นะดูโอ้โหเต็มเลยทุกคนสะออนแท้ดุกมากนี่ล่ะโอ้สอยเป็นเดือนจะได้กี่ลูกเนี่ยดุกที่รักจ๋าโอ้โหล่วงมาแล้วเดี๋ยวจะเออร้อนใจหัวเด้อมันเสียหัวคอยเด้อนี่โอ้ยในร้านแบบนี้เลยใหญ่ๆเนี่ยทุกคนโอ้โหเชอรี่ข้างทางเป็นอะไรอยู่บ้านไม่เก็บมาเก็บข้างทางให้เมียโอ้ลูกใหญ่เลยฮัลโหลแบบนี้ต้นแอปเปิ้ลนั่งนั้นเลยค่ะที่ราคานะบรรยากาศเหมือนไปทุ่งนาเนอะต้นข้าวสาลีตอนนั้นมายังเขียวอยู่เลยตอนนี้เหลืองอลามงามตาทุ่งข้าวสาลีสวยจังเลยขอไปชิมหน่อยนะจ๊ะนี่เอาได้ของแถมเอาไปดองเราอันนี้มันเปรี้ยวไหมไปดองดูเก็บเอาไปดองโอ้โหแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนกินไหมคะไม่กินอร่อยนะเอสมิสไซด์
ทั้งนั้นแถบนี้ทั้งนั้นเลยอุ้ยวันนี้แดดดีจังเลยวิวอ้วยสฮะโอ้จนทุ่มหนึ่งนะคะเนี่ยดูแดดตอนทุ่มหนึ่งนะบางต้นก็จะเป็นลูกแพรนะคะลูกแพรก็มีพลัมก็มีอยู่ต้นหนึ่งนี่แหละตรงนั้นนะแอปเปิลตรงนั้นนะคะดกแท้อิจฉาดกของบ้านเราเราไม่ต้องปลูกแล้วคราวหลังนู้เต็มต้นเลยเราจะไปหาต้นอัลกุสแอปเปิลนะคะเป็นนี่แอปเปิลเดือนสิงหานี่ได้ได้ชัดนี่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 ถึงแล้วค่ะแอปเปิลเดือนสิงหาถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้เอ้าร่วงเลยนะคะเนี่ยแอปเปิลพันสีเหลืองอร่อยมากมันจะสุกก่อนเพื่อนเนาะโอ้เต็มต้นเลยนู่นนี่เห็นไหมนู่นอะเต็มเลยค่ะไหนสู้จ้าที่รักที่รักอีกครับคำแม่ละอันนี่ลูกแสกคลายลูกเล็กจริงไหมดูสีเดี๋ยวหาลูกสุ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 กมันจะเหลืองเหลืองมันจะอันนี้ยังดิบอยู่โอ้ล้นแซ่บเด้อค่ะเด้อเนี่ยแซ่บเดี๋ยวสักพักมันก็จะหมดต้นเดี๋ยวคนจะมาเก็บเอาตอนนี้มันยังบางลูกก็ยังดิบอยู่ยังไม่สุกนะน่ะนั่นสุกแล้วนะค่ะนนๆๆป๊าเต็มต้นนี่สุกแล้วนี่ๆๆเอ้าเน่าจำนี่แซ่บนี่ลูกนี้สุกลูกเล็กจังแหละนี่ลูกสุกๆลูกสุกๆอยู่นี่ไอนี่น่ากินไหมคะต้นนี้ก็ใช่ลอยคนมาสอยนี่นี่นี่คนมาเอาไปก่อนนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยดูเหลืองอารามลูกใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้โอ้ยต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยโอ้ยนี่ลูกใหญ่โอ้โหลูกใหญ่กว่าต้นนั้นอีกแอปเปิลของเรากับทุ่งข้าวสารีลงตะกร้าไปจ้ะนี่ตกโอ้ยจ้ะตกใส่มือในช่างซอยซอยพี่น้องฟังซอย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 เดี๋ยวอย่าเฝ้าโอ้ยบรรยากาศดีถ้าแบบรอสักพักหนึ่งนะมันจะเย็นกว่านี้ใกล้พระอาทิตย์ตกดินนะคะบรรยากาศก็จะสดชื่นต้นแอปเปิลทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ต้นหนึ่งโอ้ยมีตั้งหลายต้น 3-4 ต้นแล้วเนาะนี่อากุสแอปเปิลเดือนสิงหาแอปเปิลสีเหลืองดูโอ้จอดจอดแบบกระทันหันโอ้ยเต็มต้นเลยดูทุกคนโอ้โหลูกเอฟเลยสวยจังเลยโอ้ยเหลืองอร่ามดูเป็นทุ่งเลยทุกคนนู่นนายช่างไปนู่นแล้วเหมือนข้าวเลยเนาะทุกคนเนาะเหมือนต้นข้าวข้าวฝรั่งเยอรมันก็จะมีข้าวสาลีนะวีไฮสเตสนามอะไวเซนนะไวเซนต้องไงในช่างกูดภาษาเยอรมันไวเซนโอ้ยสวยจังเลยดูแสงสวยจังนะไปนอนที่ไหนมาเม็กติสตูสานะโอ้ยอาปากกว้างหืมสานะเอชันไหมมาเกมเรียสานะเนาะชินคือสานะเนาะยุกเนาะร้อนนะลูกเนาะมาเกมมามาเกมสานะที่เก็บมานะคะแค่นะคะบางต้นแรกที่เก็บอะมันลูกเล็กนี่นี่สุกแล้วทุกคนเดี๋ยวนึงมานั่งชิมให้ดูรดน้ำผักเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาดูพริกนะทุกคนเริ่มเป็นดอกแล้ว
ที่จริงอะพริกเนี่ยต้องติดเม็ดใกล้จะแดงแล้วนะคะปีนี้ยิ่งร้อนเนาะแต่ว่าเนี่ยเพาะเดือนพฤษภาคมมันก็เลยโตช้านะคะที่จริงอะจะได้ชมพริกหนึ่งแล้วล่ะแต่ปีนี้ก็เออไม่เป็นไรเพราะเรากลับเมืองไทยเนาะปีหน้าเพราะว่ามันต้องเพาะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาไอเมษานะคะเดี๋ยวนึงซิมมาซิมนะคะซิมให้เบิ่งชิมให้ดูนี่ลูกที่แบบสุกๆนี่สุกแล้วจะเป็นสีเหลืองนวลแบบจังซี่เลยนะคะจะเป็นสีเหลืองหอมอันนี้คือสุกแล้วนะสุกแล้วทุกคนนี่นี่ไม่เป็นเหี่ยวๆอย่างนี้ล่ะหวานแต่เนื้อมันจะเป็นแบบเม็ดทรายแบบนี้นะทุกคนหนึ่งคือมักหน่วยดิบๆอ่ะอันหนึ่งกัดเมื่อกี้ถ้าไปทำคลิปแบบไปกับนายช่างแบบนี้นะทุกคนหนึ่งต้องรีบถ่ายอะไรก็ไม่ได้เยอะอยากหยุดก็เล่งจะฟาวไปใส่ผมฟาว ชวนมาแบบรีแลกฟาวอย่างนี้แหละเนาะใหม่ๆก็จะแบบโอ้ยอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยจมโอ้ยหนึ่งทำน้ำจิ้มมานี่กินกับเนี่ยยังเปรี้ยวอยู่รอสักหน่อยค่อยไปเก็บอีกเพราะมันสุกแล้วมันจะหวานมันอร่อยสุกแล้วก็สีเหลืองที่หนึ่งเห็นเนี่ยอันนี้นี่มีลูกใหญ่ที่สุกแล้วนะคะสีสวยนะโอ้ยเด็ดชื่อแกมว่าไปปั่นจักรยานคิดว่าจะผอมนะคะกลับมาหิวอีกแล้วบัดนี้เอาอันนี้บางส่วนถ้าเป็นนี่หนึ่งจะเอาไปดองดีกว่านะคะพี่ขาวให้แบบสูตรดองมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะหนึ่งดองนะอร่อยมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้พาชิมเนาะเดี๋ยวหนึ่งไปเข้าบ้านแล้วไปต้มน้ำดองเนาะเดี๋ยวจะดองบางส่วนที่แบบยังดิบๆอยู่นะคะบางส่วนก็ทำเค้กได้นะเนี่ยเดี๋ยวทำเค้กแอปเปิ้ลด้วยดีกว่าเนาะเออแอปเปิ้ลคู่กันไหมเนี่ยฟันเดนแก้วเนี่ยมาหัดเอาชนกันฟันเดนนี่เอาที่สุกๆเดี๋ยวไปทำแต่ว่าดิบๆนี่ไม่เอาไปหรอกเอาไปดองนี่อันนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่เหลืองๆนี่มันเป็นเหลืองๆแบบนวลพระจันทร์นวลผ่องเอาก็แซ่บแท้เดี๋ยวกินอีกจะคำแม่กินอีกจักหน่อยนะคะทำไมเสียงนี่เป็นแบบนี้เริ่มแบบอายุมากเริ่มแพ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแพ้อะไรสักอย่างในสวนเนี่ยเป็นหวัดนี่โอ้ยแซ่บสมพอดีเลยสมพอดีผสมหลายแซ่บอยากปลูกเว้ยแต่ไม่ปลูกกว่าจะแบบโตติดผลเนาะเก็บข้างทางเอาผู้คนเขาก็ไปเก็บนะทุกคนนะไม่ใช่มีแต่หนิงนะคะลอยคนไปเก็บเอาแล้วนะลอยมันแบบคนเหยียบหญ้าเหยียบอะไรเขาก็ไปเก็บกันทุกคนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันร่วงเก็บเราก็เก็บมาแต่พอเรากินเนาะดีกว่าปล่อยให้ร่วงเน่าเสียดายของว่าสันว่าอ้ำจ้ะอ้ำไหมอืม
มองสุกๆแต่น้อยนะอันนี้ทำไมมันเป็นเหี่ยวๆเนี่ยโอ้หนอนมันเจาะหาลูกสุกๆมาชิมก่อนนี่นี่ลูกนี้ขอชิมนะอยากชิมให้ดูไม่การไม่มีการฉีดยาแต่ใดๆนะคะธรรมชาตินี่นี่มันเหมือนแบบผิวเหมือนซาลี่เลยเนาะทุกคนเนาะนะอร่อยหอมอร่อยมากผู้คนทั้งแบบรีบไปเก็บกันรอสักหน่อยค่อยไปเก็บรอสักแบบเดือนหน้าชอบธรรมชาติอยากถ่ายให้ดูเยอะๆนะคะทุ่งข้าวสาลีก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วอ่ะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนแถบเนี้ยปั่นจักรยานออกจากบ้านนะก็จะเป็นป่าเดี๋ยวกันยามาก็ได้เก็บเห็ดนะคะโอเคค่ะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบนะมันยังไม่สุกมากเท่าไหร่แต่ว่าลูกสุกๆบางส่วนเนี่ยหนึ่งเจ้าไปทำเค้กแล้วบางอันดิบๆเดี๋ยวไปดองกันเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะคะเดี๋ยวนะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายมีความสุขหลายรักษาสุขภาพนะคะเด้อรักษาสุขภาพขอบคุณที่มาติดตามรับชมที่หนึ่งอินเยอรมนีนะคะมีความสุขมากๆที่ออกไปข้างนอกก็อยากพาไปชมนั่นแหละทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะ ตัวเม่นแคละมา ยินดีไปทักทาย